ก็อันนี้ก็โมเดลที่เราทำไว้ใช่ไหมฮะอันนี้อันถัดไปก็จะเป็นในส่วนของพวกนี้นะครับพวกรูมคือเราสามารถวิเคราะห์พวกห้องต่างๆพวกนี้ได้นะครับโอเคคราวนี้ก่อนที่จะไปใช้พวกฟังก์ชันรูมพวกนี้นะครับต้องมาดูพฤติกรรมมันก่อนคือตัวรูมเนี่ยเวลาเราสมมุติผมกดให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับวางไปแล้วเห็นไหมฮะมันจะจับว่าตรงอิเลเมนต์ไหนเป็นห้องได้นะครับหรือเราสามารถกดไฮไลท์บอร์ดารี่นะครับเพื่อดูว่าขอบเขตมันอยู่ตรงไหนอันนี้สีมันทับกันนะครับก็คือเงื่อนไขสังเกตไหมฮะมันจะเราต้องมีกำแพงมาล้อมมันก่อนนะครับถ้าเป็นบริเวณอย่างนี้เห็นไหมฮะมันก็จับไม่ค่อยได้นะครับอย่างเงี้ยทำได้อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับคือต้องมีพื้นที่ให้มันเป็นวงปิดก่อนนะครับแล้วจะรู้ได้ไงว่าเป็นวงปิดนะครับเราสามารถคลิกไปที่ผนังนะครับผนังตัวนี้นะครับแล้วก็ไปดูเห็นไหมฮะมันจะมีคำว่า room bounding เมื่อไรก็ตามที่ผนังเนี่ยนะครับมันติ๊กว่าเป็น room bounding เนี่ยมันจะคิดว่าไอตัวเส้นขอบของผนังเนี่ยมันคือ area นะครับซึ่งมันก็ใช้กับพวกงานระบบด้วยเพราะว่างานระบบมันต้องเอาอันนี้ไปคำนวณ volume ถูกไหมฮะคำนวณ volume convert volume เป็น design air อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้มันก็จะเชื่อมโยงกันนะครับคือถ้าเราไม่กำหนดพื้นที่ volume ก็คิดไม่ได้ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วอย่างนี้ยังไงต่อนะครับถ้าอย่างเงี้ยเรามีผนังนะครับแล้วไปติ๊กคำว่า room bounding ออกเนี่ยตรงเนี้ยก็เสมือนกับว่าไม่มีเส้นขอบให้มันเวลาเราไปใส่ตัว room นะครับหรือไปใส่ element room เนี่ยมันก็คิดว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นห้องเดียวกันนะครับนะฮะแล้วคราวนี้เนี่ยคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วคิดตรงไหนเซ็นเตอร์ไลน์ขอบนอกขอบในคอนะครับเราก็ต้องไปกำหนดก่อนตรงนี้นะครับตรง room and area ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิก area and volume computation ตรงนี้นะครับผมกดซูมเข้ามาให้ดูตรงนี้นะครับจะเราจะให้คิดอะไรบ้าง area อย่างเดียว volume ด้วยไหมนะครับหรือให้คิดตรงไหนจาก finish face center core layer หรือ center core พวกนี้นะครับแล้วแต่เราเลือกถ้า by default มันก็จะเซตไว้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดโอเคไปนะครับโอเคนะครับคราวนี้เราก็ไปที่คำสั่ง room นะครับก็คือเนี่ยนะฮะก็คือพฤติกรรมมันจะเชื่อมโยงกับตัวผนังหรือตัวรูมตัวผนังที่เราสร้างขึ้นมาด้วยนะครับโอเคนะฮะคราวนี้เราก็ไปที่ตัวรูมนะครับรูมนะครับเราจะโพสเราจะวางมันเนี่ยนะครับมันจะมีคำว่าแท็กไหมเนี่ยก็คืออิเลเมนต์จริงๆของมันเนี่ยมันคือตัวกรอบนี่เห็นไหมฮะกรอบที่เป็นสีน้ำเงินนะครับเนี่ยตัวกรอบนี่คืออิเลเมนต์มันจริงๆแต่ถ้าเราแท็กออนด้วยเนี่ยมันก็คือมันจะมาพร้อม 2D ด้วยก็คือเป็นการดึงข้อมูลเดี๋ยวผมเราจะพูดอีกทีในเรื่องแท็กเยอะๆตอนถัดๆไปนะครับแต่นี้ก็วางอาจจะกด on tag เลยก็ได้นะครับจะได้ดูยังไงลักษณะนี้เห็นไหมฮะนะครับแต่คราวนี้เวลาเราวางไปแล้วใช่ไหมฮะสังเกตไหมฮะตัวรูมเนี่ยเราจะไม่เห็นละเราต้องใช้พวกปุ่มแท็บในการแท็บมันเห็นไหมฮะหรือจะใช้อีกวิธีหนึ่งที่เราได้เรียนไปแล้วก็ได้ก็คือการปรับพวก visibility graphic นะครับพวกปรับวิวของวิวนี้นะครับเราก็สามารถไปที่แท็บวิวตรงนี้นะครับแท็บวิวแล้วก็ไปตรงไหนฮะนี่ครับ visibility graphic เหมือน control layer นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่คำสั่งที่เรียกว่า room นะครับเห็นไหมฮะเลื่อนมาตรงนี้มันจะมีคำสั่งที่ว่า room นะครับ
อันนี้ room drop down ลงมาเห็นไหมฮะมันจะมี interior view นะครับเราลองติ๊ก interior view นะครับแล้วลองปรับเป็น hidden line ดูเห็นไหมมันจะฟิลเป็นสีน้ำเงินให้นี่ก็คือรูมของเรานะครับหรือปรับ visibility graphic อีกครั้งหนึ่งนะครับรูมลองปรับเป็น reference ติ๊กคำว่า reference เพิ่มมาดูซิมันเป็นไงเห็นไหมฮะได้ไหมครับเวลาคลิกสมมุติว่าเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันอาจจะคลิกไม่ได้หรืออะไรเนี่ยก็กดใช้แท็บสวิตช์ไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้ตัวรูมันมี property อะไรบ้างนะครับเห็นไหมฮะตัวรูมเนี่ยมันก็สามารถ calculate อะไรให้เราได้บ้างก็เช่นพวก area นะครับเส้นรอบรูปนะฮะ volume นี่มันไม่ขึ้นเพราะว่าอะไรมั้งเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเซตติ้งครับเราไม่ได้ผมไม่ได้ติ๊กมันนะฮะถ้าเราอยากจะให้มันคำนวณวอลลุ่มด้วยก็ได้นะครับก็ไปที่แท็บ Architect นะครับ Room and Area นะครับแล้วเราก็นี่ครับนี่แล้วเรากลับมาคลิกอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมฮะมันจะ Calculate วอลลุ่มให้เราด้วยนะครับนะครับไอตัวนี้ก็มันก็ Calculate ให้นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าผมไปเปลี่ยนพวกแนวผนังพวกนี้นะครับตอนนี้มันอยู่ที่72นะครับผมลองไปเปลี่ยนพวกแนวผนังให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเห็นไหมฮะกลายเป็น76แล้วก็คือมันจะแคลคูเลทให้หมดเลยนะครับทีนี้นะครับมันก็จะมีส่วนนี้ด้วยนะครับเป็นการใส่พวกinformation ของตัว room นะครับเป็นแบบพวก room number room name นะครับหรือว่าจะ information อื่นๆเราสามารถใส่เข้าไปในนี้ได้โอเคไหมฮะในนี้นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับอันเนี้ยตัวรูมอย่างเงี้ยนะครับถ้าพี่ต้องการเปลี่ยนเป็นห้องที่ห้องไหนดีห้อง102นี่นะครับเห็นไหมฮะก็เปลี่ยนได้นะครับตัวนี้เรียกว่าแท็กถูกไหมฮะตัวเดี๋ยวตัวแท็กเนี่ยนะครับตัวแท็กเนี่ยนะครับไอเดียคือมันเป็นการดึงข้อมูลของชิ้นนั้นๆออกมานะครับเห็นไหมฮะถ้าเราเปลี่ยนอะไรตรงนี้มันก็เปลี่ยนด้วยนะครับเช่นตรงนี้เป็นล็อบบี้อย่างเงี้ยนะครับภาษาไทยก็ได้นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นในลักษณะนี้นะครับคือไอเดียพอจะเห็นไอเดียของแท็กไหมฮะมันก็คือการดึงเอาข้อมูลของตัว property instance property หรือ type property เนี่ยของตัว room หรือของ elementที่เราจะแท็กมันนะฮะดึงออกมาโชว์เป็นตัว 2D นะครับนะฮะโอเคนะครับทีนี้นะครับเช่นถ้าแล้วถ้าตำแหน่งนี้ล่ะถ้าตำแหน่งตรงแนวนี้นะครับตำแหน่งแนวนี้นะฮะผมต้องการแบ่งเป็นอีก area นึงล่ะแต่เราไม่มี wall ใช่ไหมทำยังไงนะครับเราก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับเรียกว่า room separator นะครับไอเคสที่มีห้องรวมใหญ่ๆแล้วเราอยากแบ่งเป็นส่วนๆแบ่งเป็น area เราจะใช้ room separator หรือเป็นพื้นที่แค่ผนัง2ข้างเนี่ยแต่เราอยาก assign ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่1นะครับหรือจะเป็น1 room นะครับทำยังไงวิธีการคือเราก็เหมือนสร้างเส้นสมมุติขึ้นมาเส้นหนึ่งเพื่อไปแยกมันออกมานะครับเราก็สามารถกดไปที่ room separator ได้มันเหมือนเป็นเส้นลายขึ้นมาอันนึงนะครับเราก็วาดใน
ให้มันไปเชื่อมโยงกับตัวพวกขอบผนังที่มันมี room bounding อยู่นะครับลักษณะนี้เห็นไหมฮะมันก็จะแบ่งเป็นอย่างนี้ได้นะครับหรือผมจะไปวาดเพิ่มในส่วนแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถวาง room เข้าไปได้เห็นไหมฮะเนี่ยตัว room separator เป็นตัวแบ่งว่าเป็น area โอเคไหมฮะครับแล้วก็ตัวรูมนะครับตอนที่เราทำเนี่ยเมื่อกี้เราวางแบบแมนนวลถูกไหมฮะเราจิ้มไปทีละกรอบทีละกรอบนะครับเราสามารถกด press automatic ได้นะครับเนี่ยมันก็จะวางทุกอันที่มันวางรูมได้มันก็วางให้อัตโนมัติแต่ว่าประเด็นคือถ้าสมมุติว่าพี่มีห้องเยอะๆใช่ไหมฮะเลขมันไม่ได้เรียงมันไม่มีซีเควนซ์อะไรให้มันก็พูดยากก็คือมันเร็วในการวางนั่นแหละแต่เราก็ต้องมานั่งไล่ edit พวกชื่อพวก number อยู่ดีครับนะครับอันนี้ก็คือการใช้พวก room แล้วก็ room separator การคำนวณพื้นที่นะครับคราวนี้นะฮะพอหน้านี้ปุ๊บผมก็เดี๋ยว room เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับเราก็ปิดตัว visibility graphic ไปนะครับไปที่แท็บ View นะครับ Visibility Graphic หรือว่ากด VVVG ก็ได้นะครับก็ปิดมันออกไปนะครับเห็นไหมฮะตัว Visibility Graphic ก็เป็นตัวช่วยในการโมเดลเรานะครับไม่ได้ใช้ก็ปิดไปเห็นไหมฮะมันก็จะ Clean มากขึ้นนะครับ